Hitman 2 Review การกลับมาอีกครั้งของ Agent 47กับการรีบูทในภาคที่2ต่อจากภาคแรกที่วางจำหน่ายเมื่อปี2016ที่อาจจะลดความเป็นสเตลท์เกมลงแต่ก็ยังคงความสนุกอยู่กับคาแรคเตอร์พี่ล้นสุดโหดที่ดูโดดเด่นการออกแบบเลเวลดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมและสามารถดึงอารมณ์ของมือสังหารออกมาได้อย่างดีแม้ระบบเกมเพลย์อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่เมื่อเทียบกับภาคแรก Welcome to Columbia 47ใน Hitman 2จะให้คุณสวมบทบาทเป็นมือสังหารระดับพระการที่มีฉายาว่า Agent 47อีกครั้งโดยจะเดินทางไปรอบโลกเพื่อจัดการกับเป้าหมายที่หลากหลายตามคำสั่งขององค์กร ICA ซึ่งจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคที่แล้วและอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลในบางครั้งรวมไปถึงการนำเสนอคัทซีนผ่านสตอรี่บอร์ดที่ดูหยาบเกินไปสำหรับเกมระดับนี้ Well, it's officialตัวเกมจะประกอบไปด้วย6โลเคชั่นใหม่และภารกิจต่างๆนั้นจะถูกสั่งมาอย่างหลวมๆว่าเป้าหมายคืออะไรสถานที่คือที่ไหนและเมื่อไหร่แต่วิธีการนั้นจะขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เล่นล้วนๆว่าจะใช้วิธีอะไรให้ภารกิจลุล่วงแต่บางครั้งก็อาจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบ้างเช่นต้องจัดการกับเป้าหมายโดยวิธีการที่กำหนดหรือจะต้องปลอมตัวแบบไหนซึ่งการที่ตัวเกมให้ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์วิธีการจัดการกับภารกิจได้เองนั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยทำให้สามารถเข้าถึงอารมณ์ของการเป็นมือสังหารได้อย่างดีและกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแต่ตัวเกมก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราสามารถเล่นแบบบู๊แหลกได้ง่ายนักเพราะเราอาจจะโดนยิงตายได้ง่ายๆนั่นเองฉากต่างๆของเกมส่วนใหญ่จะแตกต่างจากเกมรอบเรนทั่วๆไปเพราะใน Hitman จะไม่ได้เป็นการบุกรังศัตรูหรือดินแดนรกร้างว่างเปล่าที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสู้แต่จะเป็นฉากเมืองและสถานที่สาธารณะต่างๆที่ต้องพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปและเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จก็จะได้รับค่า XP หรือค่าประสบการณ์ซึ่งสามารถนำมาอัปเกรดต่างๆโดยค่า XP นี้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการและรูปแบบที่เราใช้ในการทำภารกิจในแต่ละมิชชั่นก็จะมีความแตกต่างกันเช่นบางมิชชั่นจะมีสิ่งต่างๆให้เราเลือกทำมากมายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เราได้สำรวจซึ่งเราจะสามารถทำการสำรวจพื้นที่ให้ละเอียดก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการให้เหมาะสมและที่สำคัญคือต้องคำนวณวิธีการหนีไว้อีกด้วยแต่บางมิชชั่นก็จะมีข้อแม้ต่างๆเช่นห้ามถูกศัตรูและเหล่าตำรวจสงสัยในการรอบเร้นของเราหรือบางภารกิจก็ต้องมีการปะทะกับอีกฝ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเลือกวิธีการในการจัดการได้หลากหลายและผลจากการกระทำของเราก็อาจจะส่งผลต่อสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นได้อีกด้วยใน Hitman 2นั้นหากคุณต้องการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงคุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดสิ่งต่างๆให้รอบคอบและเข้าถึงความคิดของ Agent 47ที่เป็นมือสังหารมืออาชีพและแน่นอนว่าทุกๆอย่างจะต้องมีจังหวะที่เหมาะสมของมันดังนั้นในแต่ละภารกิจอาจจะต้องใช้เวลานานและความอดทนในการรอให้สิ่งต่างๆมาถึงจุดที่ควรจะเป็นและบางครั้งอาจจะดูน่าเบื่อสำหรับผู้ที่ชอบเกมเพลย์ที่รวดเร็วกระชับและตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาและยังส่งผลมาสู่ความยาวของตัวเกมที่จะขึ้นอยู่กับว่าคุณปฏิบัติภารกิจด้วยวิธีไหนซึ่ง1มิชชั่นอาจจะสามารถจบในแบบ15นาทีหรือนานเป็นหลายชั่วโมงเลยก็ได้ระบบการเล่นและเกมเพลย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงต่อสู้หรือการรอบเร้นยังคงคล้ายๆกันกับภาคที่แล้วที่ยังทำได้ตามมาตรฐานของเกมแต่ด้วยของเล่นแกดเจ็ตต่างๆชุดพรางตัวที่หลากหลายก็ช่วยเพิ่มสีสันของภารกิจได้มากขึ้นและไซมิชชั่นก็จะได้จากการตั้งใจฟังเหล่าบทสนทนาระหว่างที่เราเดินอยู่ในแมปนั่นเองนอกจากโหมดเนื้อเรื่องหลักแล้วตัวเกมยังมีโหมดอื่นๆเช่น Sniper Assassin Mode ที่จะให้เราจัดการกับเป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนดจากระยะไกลด้วย Sniper Rifle และ Ghost Modeที่เราจะต้องแข่งกับผู้เล่นอีกคนในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จและใช้เวลาน้อยกว่าโดยการกระทำของอีกฝ่ายจะไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันHitman 2คืออีกหนึ่งเกมจากแฟรนไชส์ Hitman ที่ทำออกมาได้ดีแม้ว่าระบบการเล่นส่วนใหญ่จะมีการนำมาจากภาคที่แล้วแต่ก็ยังคงเกมเพลย์ที่สนุกและมีเลเวลดีไซน์ที่สุดยอดรวมไปถึงระบบต่างๆและการให้อิสระในการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายมากๆแม้ว่าบางทีอาจจะดูยืดเยื้อเกินไปและเนื้อเรื่องที่ทำออกมาไม่สมกับคุณภาพของเกมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกมแนวรอบสังหารและมีวิธีการที่อิสระ Hitman 2ก็ควรค่าแก่การหามาเล่นนั่นเองและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Hitman 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ No one's untouchable